มากันที่ AKB48 นะคะที่ล่าสุดค่ะเตรียมเปิดตัววงน้องสาววงใหม่งานนี้นะคะมาจากเวียดนามเลยค่ะเตรียมบุกโอตาเวียดนามแล้วนะคะเมื่อ AKB48 ค่ะกระกรุ๊ปดังแห่งญี่ปุ่นได้ประกาศวงน้องสาววงใหม่อย่าง SGO48 ค่ะซึ่งย่อมาจากชื่อเมืองไซงอนอันเป็นชื่อเดิมของเมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะโดยจะเปิดรับออดิชั่นไอดอลรุ่นที่1ในเดือนกรกฎาคมและเริ่มกิจกรรมภายในปลายปี2018นี้โดยใน48 Group นะคะก็มีวงน้องสาวของ AKB48 ทั้งหมด12วงเป็นวงในญี่ปุ่น5วงนะคะได้แก่ SKE48 NMB48 HKT48 NGT48 แล้วก็ STU48 ค่ะส่วนในต่างประเทศเนี่ยมี7วงนะคะประกอบไปด้วย JKT48 จากกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะคะแล้วก็จะมี BNK48 ค่ะกรุงเทพมหานครประเทศไทย TPE48 มาจากไต้หวัน MNL48 มาจากกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ MUM48 เมืองมุมไบประเทศอินเดียและ SGO48 เมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะแล้วก็ยังมีโปรเจกต์ AKB48 China ที่มีแผนว่าจะเปิดตัววงน้องสาวในประเทศจีนอีกหลายวงเลยนะคะซึ่งเริ่มต้นไปแล้วกับ AKB48 Team SH ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนแล้วก็ยังมีโปรเจกต์ยักษ์ที่ทุกคนกำลังให้ความสนใจในขณะนี้นะคะก็คือการเฟ้นหากลุ่มไอดอลประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นในรายการ Produce 48ที่มีสมาชิกระดับท็อปของวง AKB48 ไปร่วมรายการทั้งมิยาวากิซากุระและมัตสึอิจูรินะด้วยค่ะโอตะจะกว้างไกลไปทั่วโลกเลยทีนี้เนี่ยวิธีทำการตลาดของทางญี่ปุ่นค่ะไอตอนแรกคิดนะช่วงนี้เกาหลีช่วงนั้นน่ะเกาหลีมาแรงเหลือเกินญี่ปุ่นเงียบไปเลยนะโอ้โหพอตอนนี้แก๊ง48มาเนี่ยตอนนี้ปลุกกระแสทั่วเอเชียใช่แล้วก็เป็นภาพที่เอาจริงๆนะเห็นได้ยากกับการที่หนุ่มๆจะไปยืนแบบเชียร์สาวๆเชียร์วงที่เป็นศิลปินผู้หญิงแบบขนาดนี้ถ้าเห็นแต่ภาพคนเชียร์จะคือว่าดูบอดี้สแลมก็จะแบบเชียร์มันมากจริงใช่นะคะสาวๆก็กำลังใจแน่นเลยทีเดียวครับ